สวัสดีครับอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งก็พาผู้ชมนะครับมาเที่ยวนะครับที่สิงห์ปาร์คเชียงรายนะครับก็มาชมดอกสุพรรณิกานะครับสีเหลืองอลังเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตกที่พื้นนะฮะก็เป็นแนวสวยอ่ะใบไม้มีสบายเลยนะมีแต่ดอกไม้เต็มหมดเลยแล้วก็ระหว่างที่เราถ่ายรูปมันจะมีดอกสีเหลืองตกมาดูสวยงามมากเห็นด้านหลังผมแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปคนเดียวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปถ่ายบรรยากาศกันแล้วก็ถ่ายรูปด้วยวีดีโอด้วยนะครับนะก่อนที่เราจะไปถ่ายนะเห็นไหมผู้ชมเราลองดูด้านตามผมมาครับตรงนี้ฮะก็จะมีบรรยากาศกลางคืนนะครับกลางคืนตรงนี้นะครับแสงไฟสีสวยๆนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะพามาเที่ยวกันโอเคผมอดใจถ่ายรูปไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวผมขอไปถ่ายรูปด้วยกันกับแฟนนะครับนี่ครับคือบรรยากาศนะครับว่าสวยงามมากจริงๆนะฮะท่านชมลองดูครับดอกใบดอกไม้สีเหลืองเต็มหมดนะฮะแล้วระหว่างทางมันก็ตกปิวตกสวยงามมากนะถ้ามีกล้องชัดๆถ่ายได้อาร์ตมากเลยนะครับนะสวยจริงๆอยู่ข้างทางผมคือยาวจนถึงนู่นเลยนะฮะถึงนู่นเลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายกันครับไปถ่ายรูปบรรยากาศนะฮะพร้อมนะหนึ่งสองโอเคเปลี่ยนมุมบ้างตรงนี้อ่ะมุมถ่ายตรงนี้กันโอเคกล้องตัวนี้หนึ่งสองฝังบ้างไหมหนึ่งสองนี่ฮะทุกต้นไม้เนี่ยคือถ่ายแล้วมุมสวยมากอ่ะนักท่องเที่ยวคนนี้ถ่ายคนเดียวแล้วครับเนี่ยเดินเข้ามาถ้าถ่ายตอนเย็นๆหน่อยจะดีมากเลยนะครับแต่เรามาถ่ายตอนนี้เนี่ยมันคือไม่มีคนดีนะครับใช่ครับถ้าไปเที่ยวจะมาเที่ยวกันมาถ่ายรูปก็ถ่ายบรรยากาศแบบนี้ได้นะครับนี่แล้วเที่ยวบางคนก็เอารถยนต์เข้ามาไม่รู้เข้าได้หรือเปล่านะบรรยากาศนะครับสวยครับนี่คือบรรยากาศรอบตรงด้านหน้าของผมก็คือเป็นคืองานอะไรนะที่มีแสงสีไฟอ่ะถ่ายตอนกลางคืนนะครับสวยจริงๆนะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาแล้วนะครับตรงนี้นะฮะตอนนี้นะฮะเราก็จะเดินหามุมถ่ายนะครับเห็นบางคนเนี่ยถ่ายรูปแล้วสวยงามมากจริงๆคือเอาดอกเนี่ยมากองไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปมุมที่นักท่องเที่ยวเมื่อกี้คนเมื่อกี้ถ่ายไว้เนี่ยถ่ายไว้เรียบร้อยเลยสวยไหมโอ้ยรูปหัวใจเลยพร้อมเลยโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราหาตัวนี้เดี๋ยวเราลองถ่ายดูตัวเองนั่งได้ไหมลองนั่งนะเอ็นหน้าอย่างเงี้ยลองดูอันนึงสองใกล้ๆหน่อยก็ได้ใกล้ๆหน่อยอันนึงสองเดี๋ยวมุมใกล้หน่อยนะก้มต่ำหน่อยอันหนึ่งสองมุมนี้ใช่ไหมลองมุมนี้อันหนึ่งนะอันหนึ่งสองนะสวยดีเดี๋ยวเราปรับภาพเบอร์หน่อยก็ชั้นลองเบอร์พอดีหน้าเนียนไม่มีเลยเมื่อกี้ไม่หน้าเนียนเลยโอเคพร้อมอันหนึ่งสองอันหนึ่งสองฮะเราลองดูนะอันหนึ่งสองสาม
ได้หรือเปล่าไม่รู้ได้หรือเปล่าดูให้หน่อยให้เอามองนี่หนึ่งสองเดี๋ยวเอาเบื้องหลังเอามาถ่ายให้แฟนดูนะครับก็เป็นบรรยากาศเนี้ยทุกครั้งไปถ่ายแฟนประมาณนี้นะหนึ่งสองเนี่ยสูงนี่สูงหน่อยสูงหน่อยอันหนึ่งสองอันหนึ่งสองนี่นะหนึ่งสองเราถ่ายมุมน้ำเสร็จแล้วแต่เรามุมแบบนั่งพิงแล้วยืนพิงต้นไม้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูมุมนี้ก็สวยนะเดี๋ยวไม่เห็นเขาอีกแล้วอันนึงผมอันนึงสองโอเคนั่งใช่ไหมตบกลมไปด้วยนะอันหนึ่งสองไว้อันหนึ่งสองอันหนึ่งสองเอาอยู่ตรงกลางนี่แหละอ่ะลองไปอันหนึ่งสองหนึ่งสองเดี๋ยวต้องโฟกัสดูอันหนึ่งสองโยนลองหยิบดูหยิบแล้วก็ย้อนดูพร้อมนะเดี๋ยวอันหนึ่งสองสามทันหรือเปล่าดีใครรั่วหรอยกใหม่ยกใหม่นะมุมใกล้ๆหน่อยอย่างนี้ได้อยู่เด็ดเมื่อกี้ยกไม่ถึงได้อยู่พร้อมอันหนึ่งสองสามเลยทีนี้เอาไม่สูงนะเราก็เดินต่อไปอีกนะครับอีกมุมหนึ่งมันเลยหามุมที่เดี๋ยวตัวเองตัวนี้แหละแบบว่าไม่มีใครอ่ะสวยๆเขาไม่ให้ถ่ายนะที่นี่อันหนึ่งสองเดี๋ยวเดินแคมป์ไปอยู่ไม่ต้องก้มที่ไหนอันหนึ่งสองจำมุมนั่งใช่ไหมโอเคมุมนั่งก็ได้อันนี้นั่นสวยอยู่หนึ่งสองอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนจงเก๊กอยู่ว่าโยนเนี่ยทำไมอันนี้สวยกันอันนี้สองมันเป็นท่าไหนก็มีประมาณนี้นะครับไอ้ท่าบนไหนดิมาบนนี้แหละมุมไหนดิกระดกเหรอเห็นมุมกลางดีกว่าโอเคนะอันนี้เหรหลายคนก็มาถ่ายรูปกันนะฮะไปซูมไปให้ดูบรรยากาศแต่ส่วนมากแฟนๆนะฮะก็มาถ่ายรูปบรรยากาศเหมือนกันเป็นมุมที่สวยครับสวยมากๆหลายคนก็ถ่ายรูปกันคุยกันนะครับ
หลายมุมเนาะมีโอกาสมาเที่ยวกันนะครับในมุมต่างๆนะครับมีมุมหนึ่งนะครับมุมเล็กน้อยจำมุมนี้เหรออายุนไหมลองโยนๆก็ได้เนาะเออสวยเอาตัวเองลองโยนเนาะหนึ่งสองสามก็ลองโยนเลยดูทันหรือเปล่านะสำหรับนักท่องเที่ยวนะที่จะมานะครับให้ขับตรงมาเลยนะครับเราไม่ต้องแยกไปทางที่สิงห์ปาร์คตรงนู้นนะครับที่เขาเรียกว่าที่จัดงานอ่ะเนาะตรงมานั่นเองนะครับประมาณ100เมตรเองแล้วเข้าตรงนี้แล้วก็มาจอดในมุมตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็เราก็มาถ่ายรูปตรงนี้เดินไปเรื่อยๆถึงสุดนู่นได้เลยนะครับบรรยากาศก็คืออย่างที่เห็นนะครับสวยงามมากสีเหลืองอร่ามเต็มเลยนะครับดอกไม้ก็ต้นไม้ก็สวยนะครับครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่ทุ่งดอกสุพรรณิกาสีเหลืองอร่ามเต็มเลยนะครับบางคนก็ถ่ายรูปมุมต่างๆมุมโค้งมุมต้นไม้ที่เรียงได้สวยงามแล้วก็ดอกก็สีสวยแล้วนะครับบางคนก็โยนถ่ายรูปสวยโอเควันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมที่ชอบก็มาเที่ยวครับแวะจอดข้างตัวนี้ได้เลยนะครับนะเลยมานิดเดียวนะครับแต่เขาไม่ให้เข้าไปข้างในนะครับนะนอกจากพนักงานเท่านั้นนะครับโอเคก็มีเพียงนี้มาเพียงแค่นี้แล้วกันฝากกดติดตามช่องคุณหนึ่งไปแอวปลาม่วนปลากินเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหนึ่งนะครับเวลาไปเที่ยวไหนก็จะถ่ายบรรยากาศสวยๆอย่างเงี้ยมีที่ไหนดีที่ไหนเด่นที่ไหนสวยที่ไหนเปิดใหม่ที่ไหนนักท่องเที่ยวที่อยากไปสัมผัสแบบในแนวเนี้ยผมก็จะพาไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ